สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องร้านรีวิวครับวันนี้ฮะผมจะมารีวิวน้ำหอมที่ทำโครนนะทำดีมากที่สุดแบรนด์นึงของบ้านเรานะไม่ใช่ของคนไทยนะคือคนไทยนิยมบ้านนี้มากนะครับนั่นคือแบรนด์อามัฟนะครับแบรนด์อามัฟนะครับก็เป็นแบรนด์นาลามนะครับที่ทำตัวดังที่สุดของเขาคืออามัฟคลับเดอะนุยอินเทนส์เมนนะฮะก็ทำคล้ายกับครีตอเวนตัสนะครับที่หอมรู้หล่อนะครับแต่ว่าแพงมากนะครับก็ทำได้ดีเป็นมาสเตอร์พีซตัวนึงนะฮะของวงการเลยนะฮะฮิตกันมากราคาดีนะครับก็ขายกันในราคาประมาณ 1,000 กลางๆนะครับสำหรับ 105ml นะครับแล้ววันนี้ฮะผมได้มา3ตัวใหม่ฮะนี่ครับเอามาอวดกันเลยนะฮะเป็นไงล่ะนะฮะซึ่งหลายคนนะฮะรีเควสต์มาเพราะว่ามันเพิ่งออกนะครับเฮ้ยพี่ต้อมนะครับได้มาเมื่อไหร่นะรีวิวฟังหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเริ่มเอามาขายกันในบ้านเราแล้วนะครับแม้ว่าตอนนี้นะฮะมันมาใหม่ๆเนี่ยราคามันจะยังสูงอยู่นะครับก็ประมาณเกือบ 2,000 ได้นะครับสักพักนึงนะฮะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่นะครับอาจจะหลดราคาลงมานะตัวที่ทำคล้ายนะครับตัวแรกคือ Imperial นะฮะทำคล้าย PDM Delina ตัวดังนะฮะเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่หวานน่ารักมากนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับตัวนี้คือคนอยากรู้ที่สุดนะครับคืออันโทนะฮะคล้ายกับ BR540 นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนี่คือไอโคนิกนะฮะไม่ได้ทำคล้ายกับน้ำหอมนิชแล้วนะครับนี่คือทำคล้ายกับน้ำหอมดีไซเนอร์ตัวดังนะครับเบลเดอร์ชาแนลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงทีละตัวนะครับมาเริ่มกับตัวที่คนอยากรู้ที่สุดเลยนะครับอันโทฮะตัวนี้ครับขวดนะก็จะเป็นแบบลายเหมือนสายลุงนะครับเหลื่อมๆหน่อยนะขวดข้างในจะรู้สึกจะเป็นสีชมพูแดงๆน้ำใสๆนะฮะโอเคครับเรามาลองด้วยกันนะฮะวันนี้ครับก็ได้มาตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ฉีดนะฮะ3ตัวพร้อมกันเลยนะฮะปรากฏว่าโอ้โหมึนหัวนะครับคือไม่รู้ตัวใดตัวหนึ่งฮะมันหวานมากหวานเจี๊ยบนะครับอาจจะเอาจมูกไปแตะมันนะครับแล้วก็มันฝังอยู่ในแบบเหมือนในหลอดลมอะไรเลยเนี่ยคือมันไม่ออกจริงนะขนาดไปล้างมือล้างจมูกแล้วนะครับแล้วก็แบบวันนี้เวียนหัวมากนะครับถึงกับไปนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมานะครับเฮ้ยกลิ่นมันเริ่มเปลี่ยนไปทั้ง3ตัวเลยนะครับเราจะมาไล่เรียงกันทีละตัวนะครับนิกกี้เมื่อกี้ที่โมเพราะว่าให้กลิ่นมันเซตตัวบ้างเนาะก็ตัวนี้ครับทำคล้ายกับนี่ฮะ BR540 เออเดอร์พาฟาร์มขวดใสน้ำสีทองนะฮะก็กลิ่นเปิดนะผมว่าก็มีความหวานๆในระดับเดียวกันนะแต่ว่าตัวนี้มีความขมของกลิ่นมากกว่าเหมือนน้ำตาลไม่ไหม้มีความสังเคราะห์ที่รู้สึกชัดเจนได้นะฮะความเหมือนช่วงเปิดนะครับผมว่าประมาณแค่ 80% นะเพราะว่าความหรูหราความคุณภาพที่มาในช่วงเปิดน่ะตัวนี้แต่จริงๆมั้ยตัวนี้เปิดมามันก็เสียดๆนะครับหลายคนจะบอกว่าไอ้เสียดๆอันเนี้ยมันคือทำไมแอลกอฮอล์มันเข้มจังเลยนะฮะนี่คืออาการของเขาตอนช่วงเปิดนะแต่ว่าพอผ่านไปแป๊บเดียวนะครับมันก็จะมีความละมุนความหรูหรานะครับความรู้สึกสัมผัสได้ถึงคุณภาพความเป็นถุงมือยางความเป็นแบบกลิ่นยางไม้ใหม่ๆน้ำตาลใหม่ๆใส่ใหม่มาครบๆนี่คือตัวออริจินอลนะแต่ตัวนี้ครับมันก็อย่างที่บอกนะครับหวานแต่ว่ามันมีความชัดเจนของกลิ่นที่มากกว่าตัวนี้นะมันรู้สึกเลยว่ามันกลิ่นมันลอยมันบาลานซ์คือไม่ใช่บาลานซ์คือกลิ่นมันจะลีเนียนะครับมาตั้งแต่เปิดยังไงกลางท้ายเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือมันจะมีความสังเคราะห์ตอนเปิดอยู่ประมาณนึงนะแล้วหลังจากนั้นมันจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นจนไปแตะความคล้ายนะผมให้อีก 5% นะเป็น 85% นะครับคือถ้าใครไม่เคยใช้หรือใช้นิดหน่อยนะอาจจะแยกไม่ออกแต่ถ้าเกิดใช้มาบ่อยๆนะครับไม่ต้องแบบใส่ทุกวันหรอกนะก็รู้สึกเฮ้ยมันสังเกตได้ว่ามันไม่ได้คล้ายกันมากเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าถามถึงความพึงพอใจนะคือน้ำหอมโครเนี่ยส่วนตัวผมนะไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องทำเหมือนขอให้มันทำออกมาใกล้เคียงทำออกมาอาจจะต่างบ้างแต่ว่าเฮ้ยมันรู้สึกทำกลิ่นออกมาแล้วเราดีเราชอบผมว่ามันโอเคนะแต่ว่าบางคนเข้าใจได้นะก็แบบคาดหวังนะน้ำหอมโครเฮ้ยฉันอยากต้องการอ่ะฉันต้องการอยากให้มันมีความเหมือนต้นฉบับนะครับผลจะได้ออกไปใส่เลยฉันใส่ VR แล้วเว้ยอะไรเงี้ยตัวแพงอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะครับตัวนี้อาจจะยังไม่สมหวังเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าชอบความหวานน้ำตาลไม่ไหม้นะครับแล้วไม่อยากซื้อแพงนะครับผมว่าตัวนี้ผ่านเลยนะฮะความทนนะฮะผมว่าให้ระดับที่คือกลิ่นมันชัดครับแต่ว่าความทนอาจจะไม่เท่าตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ได้ประมาณ 8-90 ชั่วโมงอยู่นะคือเย็นๆก็ยังได้กลิ่นอยู่ชอบตรงมันชัดอ่ะคือกลิ่นติดที่ผิวนะฮะแล้วก็กระจายตัวแบบไม่มากกำลังดีนะตัวนี้นะครับมันเหมือนไม่กระจายแต่มันโหดนะทิ้งกลิ่นตามทางที่เขาบอกกันนะแต่ตัวนี้มันยังไม่ได้ใส่ออกไปข้างนอกเลยสรุปไม่ได้ว่าคนจะทักในรูปแบบนั้นหรือเปล่านะแต่ว่ากระจายตัวค่อนข้างดีแต่แพ้นะแล้วก็ความทนผมว่าก็ดีมากแต่ก็แพ้ตัวนี้นะฮะก็
ถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็ให้ไป 4.5 ดาวนะครับเต็ม5นะครับต้องรอผ่านไปสักหน่อยนะครับคุณอาจจะชอบมันมามากขึ้นนะครับและนี่คืออันโทฮะตัวที่2นะครับนี่คือ Imperial นะฮะตอนแรกก็นึกว่าคล้ายกับ Creed Mysterium Imperial หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นขวดสีทองแล้วก็ชื่อก็ดันคล้ายนะครับทำไมมันไม่ทำสีชมพูให้คล้ายกับเจ้าตัวเดลีน่าไปเลยเนาะตัวนี้ครับกลิ่นเป็นยังไงนะครับก็มาฉีดกันก่อนพูดแล้วกันเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างจัดมากนะครับผมมารู้แหละว่าไอ้ตัวนี้นะฮะคือไอ้ตัวที่ทำโรบินหัวตอนแรกแน่นอนเลยเพราะว่าคือนอนแล้วอะทำไมโอ้โหฉันไปล้างจมูกเอาถึงกับแบบไปเอาสบู่แย่รูจมูกแล้วก็ล้างออกมางั้นเลยนะเพราะว่าเฮ้ยมันติดจมูกมากมันหวานมันรู้สึกมันเลี่ยนมันปวดหัวนะครับเลยต้องถึงกับไปนอนนะฮะแต่ว่าพอเราตื่นมานะเฮ้ยกลิ่นดีขึ้นมากเลยนะฮะโอเคครับมาดมพร้อมกันนะลิเตือนเลยนะครับว่าอย่าฉีดเยอะมันหวานเจี๊ยบมากนะอันนี้คือฉีดครั้งที่3ที่มาก่อนมารีวิวนะคือตอนแรกจะกลางๆพอฉีดครั้งที่2เริ่มรู้สึกชอบขึ้นพอมาครั้งที่3มันเปลี่ยนความเหมือนเปลี่ยนคำให้การน่ะประมาณว่าแรกๆก็รู้สึกว่าเอาไปเลยนะตอนแรกอยากจะให้ประมาณ4ดาวพอแต่พอเจอครั้งนี้ไปเฮ้ยอย่างที่บอกนะครับว่าบางทีดมน้ำหอมนี่เพิ่งตัดสินครั้งแรกจากการดมนะต้องมีเวลาเรียนรู้กับมันหน่อยนึงนะคือเมื่อกี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นต่อกันแต่ก่อนนะฮะตอนแรกเนี่ยผมเอาหยิบไอ้ตัวนี้มานะครับ Delina Exclusive ฮะเพราะว่าตอนแรกมันรู้สึกว่ามันมีความหวานนะครับใกล้เคียงกับตัว Exclusive นะฮะคือเกินก่อน Delina ก็มี3ตัวนะครับตัวที่ดีสุดนะฮะแบบบาลานซ์เลยนะฮะมีความหวานหวานอมเปรี้ยวคือ EDP นะฮะ Elder Perfume น่ะแล้วก็ Exclusive จะหวานขึ้นอีกประมาณ 15% นะฮะโน้ตฟอลเลอร์เลยจะเด่นกว่าลิ้นจี่นะครับแล้วก็ตัวลาโรสขวดใสๆหน่อยก็จะมีความเฟรชสดชื่นนะฮะมากกว่าประมาณ 15% นะฮะตอนแรกเอามาเทียบกับ Exclusive เลยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้ดมไปเนี่ยเฮ้ยมันก็ยังมีความเปรี้ยวของลิ้นจี่อยู่นะมันพุ่งออกมานะครับคล้ายๆกับ EDP เลยนะฮะแต่ความหวานเนี่ยมันเท่ากันเลยฮะคือโหหวานยังไงไอ้นี่หวานอย่างนั้นเลยนะครับแล้วมันรู้สึกบางวูมนะมีความสาบเล็กน้อยแต่ว่าพอดมไปดมมาไอ้แบบนี้มันหายนะครับแล้วก็จะมีความหวานฟอลโล่มาพุ่งมากชัดมากนะฮะตอนนี้คือไม่เวียนหัวแล้วตอนเช้านอนน้อยเปล่าไม่รู้นะโอเคเลยอ่ะนะฮะมีความพุ่งนะครับระดับเดียวกับ Exclusive นะฮะความหวานระดับเดียวกันแต่ quality ความรู้สึกนวลเนียนอะไรนะครับก็ยังตามอยู่แต่ว่าไม่มากนะครับแล้วก็ความทนนานนะโอ้โหผมว่าโคตรดีอ่ะคือเป็น10ชั่วโมงฮะคือไปล้างมือแล้วก็ตามนะตอนดึกๆ ก็ยังได้กลิ่นอยู่นะโอ้กระจายตัวโหดมากงั้นก็อย่างที่เตือนนะใส่ทำงานนะคุณสเปรย์เดียวพอแต่ถ้าเกิดใส่ไปกลางคืนไปหลั่นล่าไปปาร์ตี้นะครับก็สเปรย์จะขึ้นได้แต่ก็ต้องระวังสำหรับคนที่เวียนหัวง่ายนะฮะว่าเฮ้ยครั้งแรกอาจจะลองน้อยๆก่อนนะแล้วก็ดูว่าเราอาการยังไงนะครับคือบางทีใส่แล้วเวียนหัวเกิดไม่อยากไปเที่ยวแล้วก็เป็นไปได้นะครับความพึงพอใจส่วนตัวนะครับตอนแรกกะว่าให้4นะแต่ว่าพอผ่านไปเมื่อกี้นี้เฮ้ยชอบขึ้นอ่ะให้ไป 4.5 เลยแล้วนะครับความกระจายตัวดีมากนะฮะทนดีมากนะครับควอลิตี้กลิ่นเป็นรองประมาณนึงแต่ถ้าเทียบราคาผมว่ามันก็โคตรดีเลยนะแล้วตัวนี้นะครับบอกเลยนะว่าพอผ่านไปชั่วโมงที่4ที่5นะครับมีความรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเชื่อมโยงกับน้ำหอมตัวนึงฮะไอตัวนี้ครับโจมาโลนเมอร์สแอนด์ทองก้าอินเทนส์นะครับตัวนี้ถ้าใครลองแล้วนะครับมาฟีดแบ็กผมหน่อยนะครับว่าช่วงกลางท้ายนะตอนเบสเนี่ยเฮ้ยมันมีความแบบกลิ่นละมุนมากนะคล้ายกับกลิ่นของเมอร์สยางไม้อุ่นๆน่ะมีความแบบควันๆทุบๆหน่อยนะเฮ้ยโอเคเลยอ่ะทำให้ช่วงกลางท้ายมันติดไปทางยูนิเซ็กด้วยนะแต่ว่าก็ล้อมกลิ่นหลักๆด้วยฟอลเลอร์นะครับลิ้นจี่จะบางๆลงนะฮะตัวนี้ผมว่ามีมิติที่ดีเลยนะชอบมากๆนะครับ Imperial ครับและตัวสุดท้ายนะครับนี่คือพระเอกของเรานะครับเอามาอยู่ตอนท้ายนะครับไอคอนิกนะฮะขวดก็จะเป็นสีออกน้ำเงินแวววาวาวดูโมเดิร์นนะฮะแล้วก็ฝาจะเป็นแบบสีเงินนะฮะเขาทำคล้ายตัวเบลอชาแนลนะฮะก็มาฉีดกันฮะตอนแรกเนี่ยก็สงสัยว่ามันจะไปทำคล้ายกับเพอร์ฟัมหรือเปล่านะครับหนาแน่นสุดควันทูบนะหรือว่าเดอร์เพอร์ฟัมที่ความหวานนะครับกลางๆนะครับหรือว่าจะเน้นสดชื่นหน่อยอย่างเดอร์ไทเลตนะฮะโอเคมาดมกันเปิดมานะครับยังไม่พิสมัยมากนะครับมันจะปุ๊บ
ตุนหน่อยนะฮะมันมีความสังเคราะห์ให้สังเกตได้นะครับแต่ว่าแป๊บเดียวนะครับไม่เกินนาทีนะเฮ้ยมันจะมีความโปร่งสว่างความว้าวว้าวจริงฮะมันมีความเป็นเบลอชาแนลนะฮะอยู่ประมาณ 85% นะแต่ว่าเฮ้ยมันมีความสปอร์ตมันมีความแบบเฟรชสดชื่นที่โอเคเลยนะมันอยู่ระหว่างตรงกลางครับของ Eder Parfum กับ Eder Toilet นะแต่ว่ามันจะมีความโปร่งที่มากกว่า2ตัวนั้นด้วยนะโอ้คือชอบเลยนะครับมันสื่อสารถึงความเป็นสีน้ำเงินความเป็นบลูได้ดีมากนะครับมันจะกึ่งไปทางสปอร์ตนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแต่มันยังดูแบบผู้ชายอบอุ่นดูใจดีดูแสนดีนะเป็นมนุษย์ออฟฟิศอย่างแท้จริงนะครับที่แบบโอ้มาดีเลยอ่ะหน้ากอดนะครับยังไงอย่างนั้นเลยนะแต่ความรู้สึกคุณภาพอะไรก็คงจะแพ้อยู่กับเจ้าตัวต้นฉบับแหละนะแต่ว่ามองไปถึงน้องๆวัยแบบมหาลัยนะฮะแบบเพิ่งเริ่มทำงานนะครับทำงานใหม่ๆไม่อยากซื้อของแพงเพราะเดี๋ยวนี้นะครับคือเบลอชาแนลเนี่ยชาแนลเลยนะเขาไม่ค่อยลดราคานะครับจะไปหิ้วไปเอาของงอกมาก็ตามนะครับราคามันถือว่าค่อนข้างแพงแต่น้ำหอมนิชที่หิ้วมาได้เลยนะก็ประมาณ 4,000-5,000 บาท100 ml นะครับน้ำหอมดิชเนอร์อื่นหามา 2,000 กว่าบาททนเองนะครับก็ถือว่าแพงนะครับตอนแรกก็เอ๊ะไปทำคล้ายกับน้ำหอมดีไซเนอร์มันจะโอเคหรือเปล่าแต่พอได้ดมแล้วนะครับผมว่าใช้ได้เลยนะแล้วพอผ่านไปเป็นชั่วโมงนะโหกลิ่นดีขึ้นมากอย่างวันเนี้ยนอนไปนะครับแล้วก็2ชั่วโมงตื่นขึ้นมานะครับเฮ้ยกลิ่นมันเยี่ยมเลยอ่ะคืออย่างแรกก่อนกลิ่นนะฮะมันมีความชัดเจนนะคือเตะจมูกเฮ้ยไม่แพ้เจ้าตัวทำคล้ายบัคคาราชนะครับไม่แพ้ทำคล้ายเดลีน่านะฮะเฮ้ยกลิ่นมันโอเคเลยอ่ะมันดูดีมันหอมจริงๆนะชอบมากก็ถ้าให้คะแนนเลยนะก็เอาไป 4.8 คะแนนนะครับชอบตรงมันดูสปอร์ตคือเราชอบเบลอชาแนลประมาณนึงนะส่วนตัวผมไม่ได้ชอบมากชอบประมาณนึงคุณรู้สึกมันดูบางทีมันเลี่ยนๆนะมันจะหวานๆมันจะดูเรียบๆไปหน่อยนะครับแต่ว่าพอเปิดมาด้วยความเป็นสปอร์ตเฟสๆเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกเราต้องการจากตัวเบลอชาแนลแล้วมันมาอยู่ในน้ำหอมโคนี่เลยเฮ้ยทึ่งมากนะครับก็ชอบนะความทนนะผมว่าทำได้ดีกว่าเบอร์ชาแนลความกระจายตัวทำได้ดีกว่าเบอร์ชาแนลเป็นไงล่ะน้ำหอมจากบ้านอามาฟแต่ว่าแพ้ในเรื่องคุณภาพนะครับความเหมือนได้ร่วมนะครับก็ประมาณ 90% นะถ้าไม่ใช้บ่อยจับไม่ออกถ้าใช้บ่อยก็เฮ้ยมันเหมือนสงสัยอะประมาณว่าเฮ้ยใช่ชาแนลอย่างที่เคยหรือเปล่าทำไมมันสปอร์ตจังวะนะฮะประมาณนั้นนะฮะนี่คือไอคอนิกครับ 4.8 คะแนนจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว3น้ำหอมใหม่นะครับโหหนักเนี่ยรวมกันน่าจะเกือบกิโลได้นะครับถ้าถามนะครับว่าชอบตัวไหนที่สุดนะฟังมาแล้วก็คงจะรู้นะครับนี่เลยนะครับไอคอนิกนะฮะดีมากนะครับหอมหรูดูสปอร์ตดูเยาว์วัยกว่าเจ้าตัวเบอร์ชาแนลนะฮะส่วน2ตัวนี้นะครับก็ชอบเจ้าตัวอิมเพียวมากกว่านะฮะคือชอบกลิ่นช่วงเบสมากๆนะครับโอ้โหโอเคเลยนะแรกๆอาจจะแบบฉุนหน่อยติดหน่อยนะครับแล้วก็หลังๆโอเคขึ้นนะมีแอบสับๆฉีดๆนิดเดียวนะเหมือนแอมโมเนียประมาณนั้นอยู่แป๊บเดียวไม่นานนะครับแต่ว่าโดยรวมคือดีมากนะฮะแล้วก็ตัวที่ก็โอเคนะครับคือถือว่าอยู่ใน average ที่ผ่านนะแต่ว่าไม่ถึงกับที่คาดหวังนะเพราะว่าตัวทำคล้ายเจ้าตัวบัคคาราชลูชเนี่ยมีเยอะนะบางตัวก็ทำได้ดีมากดีปานกลางดีในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีตัวไหนทำเหมือนแบบเป๊ะๆเลยนะครับตั้งแต่ดมมาลองมานะครับตัวนี้ก็ประมาณเลนส์ประมาณนั้นคือไม่ได้เหมือนมากแต่ว่ามีดีในรูปแบบของเขานะครับคือกลิ่นชัดเจนไม่ผีหลอกไม่เหมือนบัคคาราชลูชนะครับแล้วก็ความทนอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากนะครับ3ตัวนี้นะครับในช่วงนี้ก็มีคนเริ่มเอามาขายนะครับก็ในช่วงราคาประมาณเกือบ 2,000 นะสำหรับ105 ml นะครับถ้าราคาลดมาสักหน่อยนึงนะครับคือผ่านไปเรื่อยๆนะครับน้ำหอมเจ้าตัวนี้เดี๋ยวมันก็จะถูกลงมาแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับก็คุ้มค่ามากขึ้นเหมาะคือบอกเลยนะครับ3ตัวนี้คือผ่านหมดเลยนะครับแต่ว่าจะถามว่าชอบไหมนะครับจริงๆก็ให้การันตีว่าจะชอบเหมือนผมไม่ได้เลยนะครับเรื่องกลิ่นเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลนะคนที่ชอบน้ำหอมเฟรชจะมาชอบน้ำหอมแนวหวานได้ยังไงเป็นไปไม่ได้นะครับก็รีวิวมาให้ฟังถึงโน้ตถึงความรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวอะไรคุณก็ต้องไปคิดดูนะว่าคุณเคยดมหรือเปล่าถ้าคุณดมมาเยอะนะครับคุณจะรู้สึกฟังรีวิวอะไรเงี้ยได้ง่ายมากขึ้นนะฮะก็ลองไปดูก่อนนะ
ทางงบประมาณไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้คุณลำบากนะครับ3ตัวนี้นะครับผมว่าก็ซื้อได้โอเคทุกตัวเลยนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครลองแล้วนะครับก็จะมีฟีดแบคนะครับที่เห็นเหมือนเห็นต่างยังไงลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าชอบไหมนะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ